านเหล้าเด็ดมากโอ้โหกำลังชิคเลยกำลังบูมเลยครั้งแรกเลยเหรอใช่ครับผมมาลองเล่นก็สนุกครับผมสนุกมากก็ตอนแรกแบบเป็นร้านอื่นแต่ว่าพอทำใหม่เราก็แบบบรรยากาศร้านก็แบบฟิวหน้านั่งค่ะร้านวันนี้ครับก็อยู่ที่ตรงใกล้ๆท็อปซุปเปอร์คุ้มและกระบังนะครับชนแก้วครับผมชนแก้วครับผมชนแก้วมีร้านเหล้าเด็ดมากโอ้โห okay. กำลังชิคเลยกำลังบูมเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงอ่ะตอนนี้ผมจะไปซื้อของก่อนวันนี้ผมจะไปซื้อของก่อนไปเซอร์ไพรส์รุ่นพี่นะ wow. แล้วอยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่โรบินสันนะครับโรบินสันโรบินสันไหนครับโรบินสันลาดกระบังใช่ป่ะตอนนี้ผมมาซื้อพัดลมครับผมนี่พัดลมฮาตารินี่เราจะไปเซอร์ไพรส์รุ่นพี่เปิดร้านโอเคนี่เราเป็นแบกไปเลยดีกว่าผมแบกไปก่อนนะTwo thousand years later ถึงแล้วฮะร้านมาดีครับอยู่ชั้นอะไรอ่ะชั้นดาดฟ้าชั้น4โอ้ยแล้ว4ไปดีกว่าครับไปดีกว่าโอ้ยคนตอนนี้อยู่ที่ร้านมาดีครับแล้วครับอยู่กับโอ้โหพี่ยามนั่นเองครับผมโอเคครับครับผมโอเคครับก็สวัสดีครับพี่ยามนะครับก็เป็นส่วนของร้านมาดีครับนะครับร้านมาดีครับก็อยู่ที่ตรงใกล้ๆท็อปซุปเปอร์คุ้มและกระบังนะครับ อยู่ใกล้FPT นะครับใช่แล้วก็ร้านอยู่ที่ชั้น4ครับอ๋อชั้น4ใช่ไหมครับก็จริงๆคอนเซ็ปต์ร้านก็จะเป็นลักษณะของแบบตามสไตล์เด็กกระบังครับกลุ่มแล้วก็เป็นน้องๆนักศึกษาอ๋อนักศึกษาเลยใช่ไหมครับเขาก็จะเน้นแบบบรรยากาศชิลๆแบบนี้แหละก็แบบเป็นโอเพนแอร์นะครับใช่โอ้ดูร้านแบบว่าดูร่มรื่นมากแล้วก็ดูเห็นวิวเห็นแบบบรรยากาศแล้วก็มีสีสันน่ะเหมือนสไตล์เกาหลีเลยอ่ะเหมือนเกาหลีเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดนี่ผมเอามาฝากพี่ยามด้วยนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากสุดยอดครับผมจังหวะกับพี่ยามครับผมเดี๋ยวเราให้พี่ยามเนี่ยแนะนำก่อนดีกว่าครับเมนูหรือว่าพอยต์ของร้านเนี่ยเป็นยังไงให้พี่ยามไปแนะนำดีกว่าครับของสแน็คครับผมที่นี่จะมีสแน็คจะมีนี่ครับผมครับผมดีไหมฮะโอเคแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายด้วยเฟรนช์ฟรายด้วยครับนี่ส่วนเมนูอื่นเนี่ยเราต้องสั่งข้างล่างนะครับมีทุกเมนูเลยครับเราสั่งขึ้นมาได้ครับผมบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนี่สุดยอดเลยครับนี่เรามาอยู่โซนโต๊ะพูนั่นเองฮะโอ้นี่เดี๋ยวผมจะมาเล่นดีกว่ามีโซนโต๊ะพูด้วยนะครับเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่าครับแม่แข็งเอาแข็งเอาแม่แข็งเป็นกบเลยเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกมากเลยค่ะสนุกมากก็ตอนแรกแบบเป็นร้านอื่นแต่ว่าพอทำใหม่เราก็แบบบรรยากาศร้านก็แบบฟิวหน้านั่งค่ะแบบมาดนตรีสดก็ถ้าอยากฟังดนตรีสดก็แวะมาได้ค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับนักดนตรีที่ร้านนะครับผมแนะนำตัวไหนครับผมสวัสดีครับผมเบอร์ลินนะครับผมชื่อหมูค่ะสนุกมากเลยครับเป็นวันนี้ได้มาเล่นที่ร้านมาดิครับก็คือครั้งแรกเหมือนกันครับครั้งแรกเลยเหรอใช่ครับผมมาลองเล่นก็สนุกก็ยาลาดกระบังนะครับผมใครที่แบบต้องการจะสังสรรค์หรือว่ามาพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็มาที่ร้านนี้ได้ครับมาดิครับลาดกระบังนะครับผมครับผมมีดนตรีสดให้ฟังนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต
อนนี้เรามาอยู่กับคุณเบนนั่นเองครับโอ้อยู่ในบาร์เทนเดอร์ด้วยโอ้ตอนนี้เรามาอยู่โอ้โหมี2รสชาติเลยโอ้โหโซจูอะไรเนี่ยอันนี้คือโซจูมิกซ์อ๋อโซจูมิกซ์ใช่ไหมฮะโอ้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านตอนนี้โอ้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเป็นโซจูบูฮาวายโอเคก็จะมีส่วนผสมของบูฮาวายครับน้ำมะนาวแล้วก็ตัวโซจูที่เป็นสตรอเบอรี่นะคะก็รสชาติก็จะแบบออกเปรี้ยวๆซาๆใครเปรี้ยวซาก็ต้องลองตัวเองผมนี่แหละครับผมเปรี้ยวแน่นอนครับผมไม่ได้อาบน้ำนะขอโทษเราพูดเล่นพูดเลยแล้วส่วนสีส้มนี่คืออะไรครับผมตัวนี้เป็นสตรอเบอรี่ค่ะเป็นโซจูสตรอเบอรี่รสชาติก็จะออกหวานนิดนึงใครสายหวานก็ต้องลองตัวนี้ผมนี่แหละครับหวานครับผมผสมกันเลยเปรี้ยวกับหวานครับผมโอ้ต้องขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับเอาชนแก้วครับเราชนแก้วนี่ฮะกินโคครับกินโคก็เมาได้นี่บรรยากาศโอ้โหชิลมากนะครับผมFive minutes later. ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้2 hours later ผมมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วฟินมากดีเวอร์วังมากเลยครับผมอย่าลืมนะครับร้านมาบิดคาร์ฟครับอยู่ชั้น4นะครับอยู่ชั้น4นะข้างล่างจะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอยู่ติดกับมหาลัยพระจอม9ลาดกระบังนะครับถ้าใครสนใจไปได้นะครับดีมากเลยผมมาบอกต่อนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงอย่าลืมมาติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับBye-bye.